สวัสดีครับทุกคนผมอย่างครับในวันนี้ผมจะไปเล่นเกม Minecraft Ultimate ในคลิปที่34นะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมจะไปทำฟาร์มโบนมิลนะฮะอ่ะแต่ว่าคือโบนมิลผมโอ้ขอตกใจคือโบนมิลผมมันมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมลงไปตู้มนั่นแหละก็เป็นที่ลงมาจากฟาร์มคิปเปอร์ที่ยิมกันนะฮะคือโบนมิลผมมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคือผมอยากทำเพราะว่าคือคิดไม่ออกว่าทำฟาร์มอะไรนะฮะนั่นแหละและอย่างนึงคือโบนมิลผมก็มีจากฟาร์มเหล็กมีจากฟาร์มมอนสเตอร์ฟาร์มวิเทอร์เทลตันมีจากหลายฟาร์มเลยนะฮะแต่ผมจะทำเพราะว่าผมจะใช้ของให้เกิดประโยชน์นะนั่นก็คือนี่ฮะมอสบล็อกนะฮะคือผมได้มานานมากแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ใช้สักทีนะมาผมจะมาใช้ในคลิปนี้นั่นแหละนะฮะแล้วอย่างนึงคือคิดไม่ออกว่าจะทำฟาร์มอะไรนะฮะก็เลยมาทำฟาร์มนี้แหละนะฮะอ่ะส่วนฟาร์มโกอิงแซกนะฮะที่ทำไปในคลิปที่แล้วนะผมขอยอมรับนะว่าจริงๆแล้วมันใช้งานไม่ได้นะผมแค่เอาอิงแซกนะฮะไปเติมเฉยๆนะฮะแล้วก็บอกว่ามันใช้งานได้นะนั่นแหละก็จริงๆแล้วมันใช้คือฟาร์มนั้นนะจริงๆแล้วมันน่าจะใช้งานได้แต่ว่ามันอาจจะผมอาจจะมาทำในเวอร์ชัน 1.20 บ้างมันก็เลยไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องอาจจะทำในเวอร์ชันก่อนหรือว่ามันอาจจะต้องแบบหรือผมอาจจะทำในผิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่คือมันไม่เกิดเลยนะฮะดังนั้นก็เนี่ยลองขึ้นไปคันดูแหละนะคือจะว่ามีแม่น้ำใกล้ๆมันก็ไม่ใช่เพราะผมก็ไม่เห็นมันมีแม่น้ำตรงไหนนะจะว่าตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะมีคิดว่าเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราลองไปดูนะเนี่ยมันก็ไม่มีแบบโกลสควิกเกิดเลยนะนั่นแหละผมก็เลยแบบว่านะมันก็ใช้งานไม่ได้เลยผมก็เลยเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็เลยเอาเนี่ยโกอิงแซกนำมาเติมเอาทีหลังนะนั่นแหละสรุปแล้วฟาร์มบูมมีมันใช้งานไม่ได้ผมก็เลยปล่อยไปเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาสร้างฟาร์มไอ้นี่ฮะฟาร์มปั๊บบูมมิวไม่ใช่ฟาร์มโกอิงแซกเมื่อกี้มันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมก็ปล่อยไปนะฮะนั่นแหละในคลิปนี้ผมจะมาสร้างฟาร์มปั๊บบูมมิวนะฮะซึ่งผมจะสร้างแถวนี้ก็แล้วกันนะฮะเนี่ยสร้างแถวนี้แหละเนี่ยตรงมุมนี้เลยเนี่ยมุมนี้แล้วกันตัวนี้แหละที่เรียบดีนะฮะถือว่ามันจะใกล้ไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือตรงนั้นอ่ะผมเว้นไว้เพราะผมจะเอาไว้สร้างบ้านนะนั่นแหละตรงนั้นอ่ะเว้นเอาไว้สร้างบ้านนะส่วนจะทำตรงนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทางเข้าไปยังฟาร์มไอ้นี่นะฮะมันเป็นทางเข้าไปยังฟาร์มฟาร์มกระบองเพชรนะนั่นแหละถ้างั้นก็มาทำตรงแถวนี้ก็แล้วกันนะฮะทำที่กว้างไว้ทำก็ใช้หน่อยนะฮะนั่นแหละมันจะเห็นไหมคือเห็นก็ได้แต่อย่ายิงก็พอนะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่ามันมีที่ไหนที่ดีอยู่ที่ดีกว่านี้ไหมคือสถานที่ผมก็จัดเรียงไว้ซะแบบมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยแถวเนี้ยมันเหมือนจะได้นะแต่คือจริงๆมันก็ได้แต่ว่าคือแบบคืออ้าวอะไรอ่ะทำไมมันมีรูน่าจะฟ้าผ่านนะคิดว่าตลอดเลยแม่มีรูอีกแล้วนะฮะแม่สุดยอดจริงๆแล้ววิลเลจเจอร์กูเป็นอะไรไหมเอ้าคือมันคืออะไรวะมันคือแสลบปะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเอาไม้มาเติมก่อนนะฮะแม่ชีวิตจะทำฟาร์มอะไรก็ทำไมหลังๆแมปผมนี่มันบั๊กบ่อยดีจริงๆนะฮะดีที่มีสแลบอยู่โอเคเอากลับขึ้นไปเติมนะฮะมาแล้วก็แบบปุ๊บแต่ไม่โดนนั่นแหละโอเคอ่ะคือพื้นที่แถวนี้เนี่ยฮะมันก็ได้นะแต่ว่าคือผมแบบไม่ได้สร้างเอาไว้แบบริมสุดไงมันก็เลยแบบนะหรือตรงนี้ป่ะล่ะข้างหลังนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอ่ะมาตรงข้างหลังนี้บ้างก็แล้วกันนะเนี่ยข้างหลังเอาแต่ไหนวะนั่นเนี่ยข้างหลังบ้านผมเดบิวต์เลยตรงเนี้ยมาใช้บ้างก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยนะฮะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเรียบเนี่ยโอเคอ่ะตรงนี้แล้วกันนะฮะจัดไปเริ่มแรกเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาของมาก่อนนะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะวันที่ก็คือ3,666นะคือวันนี้เอ้ยเอาไปโอเคเราจะไปตีมันทำไมแล้วมันเตือนป้วนเปี้ยนวนไปวนมาเนี่ยนะอ่ะคือผมไม่ได้ทำให้วันที่มัน3,700พอดีเป๊ะนะเพราะขี้เกียจนะอ่ะโอเคผมอันดับแรกนะคือให้เราวางแบบนี้ฮะอ่ะวาง1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะผมแล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะโอเคแล้วก็ให้เอาพิสตันแล้วก็เตาเผามานะฮะเตาเผาไม่รู้จะทำอะไรนะแล้วก็เนี่ยวาง1 2 3 4 5แบบนี้นะฮะแล้วก็มาข้างหลังตัวนี้แล้วก็วางพิสตัน1 2 3 4แล้วก็5แบบนี้นะผมแล้วก็ทำกระจก1 2 3แบบนี้นะฮะเนี่ยเอาเนี่ย1 2 3แบบนี้นะให้เป็นรูปปิดกั้นแบบนี้นะแล้วก็1ไม่ใช่1 2 3นะฮะตัวนี้ออกโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทำได้อินฟินิตี้ด้วยนะฮะก็เติมน้ำให้มันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะผมแล้วก็วางกระจกข้างบนพิสตัน1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5บนหินตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่วางข้างบนน้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็ขุดตัวนี้ออกโอเคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาลาวามานะฮะวางข้างบนตรงนี้เลยฮะนี่เอาโอเคอันแหละวางระบาตรงกลางแบบนี้ให้มันไหลไปข้างๆนะแล้วก็วางบล็อกมา8บล็อกนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะผมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะคือไม่ต้องงงนะเพราะผมเองก็งงเหมือนกันนะผมดูคลิปเอานะฮะ
คือผมสร้างเองไม่เป็นนะฮะแล้วก็ฟาร์มนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟาร์มสุดท้ายที่ผมจะสร้างโดยการที่ดูคลิป YouTube ไปด้วยนะฮะที่เหลือมันไม่มีคลิปอะไรที่ผมต้องดู YouTube แล้วเพราะที่เหลือผมทำเองได้นะแล้วก็เอาสติ๊กกี้พิสตันออกมานะฮะเอาสติ๊กกี้พิสตันออกมาแล้วก็วางเอาไว้ตรงเนี่ยอ่ะวาง1แล้วก็สติ๊กกี้พิสตันแบบนี้แล้วก็เป็นมุมแบบนี้ฮะ1 2 3 4แบบนี้นะฮะโอเควางแบบนี้โอเคผมแล้วก็เอาเลสโตลิมิเตอร์วาง1 2 3 3แล้วก็4นะแล้วก็คลิกติ๊กให้หมดเนี่ยติ๊กให้มันสุดเลยนะ1 2 3นะฮะให้ดีเลย์ข้างบนเนี่ยมันเป็น4นะก็คือคลิก3ครั้งนั่นแหละ1 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 3โอเคแล้วก็ให้เราแปะอะไรวะแล้วก็เนี่ยแปะเนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยบล็อกที่ใช้สร้างเนี่ยแบะข้างบนสติ๊กกี้พิซซ่าตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงมุมนี้แล้วก็มุมนี้ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็วางบล็อกตรงมุมนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราวางเป็นสติ๊กกี้พิซซ่าอีกรอบตรงนี้ฮะแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ด้วยแล้วก็แปะเลสโซนแบบนี้แล้วก็แปะไอ้นี่ไงเลสโซนลิมิเตอร์แบบนี้แล้วก็แปะบล็อกข้างบนนี้ด้วยนะฮะโอ้โหวงจรก็งงดีนะแล้วก็วางสติ๊กกี้พิซซ่าข้างบนตรงนี้ไม่ใช่กดชิปแล้วก็วางแบบนี้นะฮะคือเลสโซนมันสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็แปะบล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็มาข้างหลังนี้นะฮะแล้วก็แปะรีเวอร์แปะมาก่อนรีเวอร์ก็คันโยกนั่นแหละนะแล้วก็แปะรีเวอร์เข้าไปแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งโยกแล้วกันนะคือพอเขายังไม่โยกผมเข้าใจยังไม่โยกนะนั่นแหละแล้วก็แปะเลสโซนดัสนะฮะเอาไม้หมดเลยมาของเนี่ยเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ไว้หมดเลยโอเคมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แปะเลสโซน1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือแปะเลสโซนที่มันอยู่ข้างบนบล็อกสมูทโซนตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็แปะบล็อกตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็แปะเลสโซนข้างบนแบบนี้นะฮะแล้วก็เราแปะบล็อกเนี่ยเล็งตรงขอบดีแล้วก็แปะนะฮะแล้วก็เพิ่มอีก4บล็อกนะก็คือ1 2 3 4แบบนี้ก็จะเป็น5บล็อกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แปะ1 2 3 4 5เลสโซนบล็อกแปะเลสโซนข้างบน5บล็อกแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ให้เราแปะบล็อกเพิ่มตรงนี้อีกเดี๋ยวตรงนี้แปะอีก1บล็อกนะแล้วก็ไม่ใช่สิเดี๋ยวนะเราต้องแปะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็ให้เราแปะเลสโซนตรงนี้แล้วก็แปะเนี่ยเลสโซนลิมิเตอร์ตรงนี้แล้วก็คลิก1ครั้งนะให้ดีเลย์เป็น2นะแบบนี้นะอ่ะโอ้โหวงจรนรกดีๆนี่เองแล้วก็ให้เราแปะนี่ฮะสติ๊กกี้พิซซ่าตรงมุมตรงนี้นะแล้วก็แปะบล็อกตรงนี้นะแล้วก็แปะ1 2แล้วก็3แบบนี้นะผมแล้วก็ฝนตกโอเคแล้วก็แปะอย่างนี้ฮะ1 2แล้วก็ตรงกลางเนี่ยให้แปะเป็นเลสโซนรีพีเตอร์นะฮะแล้วก็คลิก2ครั้ง1 2แบบนี้นะฮะโอเคก็เดานะถ้าเกิดว่าเราโยกสวิตช์เนี่ยไอเนี่ยก็น่าจะทำงานแล้วก็เนี่ยบล็อกมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะวิ่งกระแสไฟฟ้าวิ่งบนไปแล้วมันก็จะขึ้นมาบนนี้ไอนี่ก็ทำงานแล้วก็แปะให้อันนี้เชื่อมกันแล้วก็อันนี้ก็จะเชื่อมกันตรงนี้ได้แล้วก็เลสโซนก็จะมาถึงตรงนี้แล้วยังไงต่อก็ไม่รู้นะผมแล้วก็มันมีพิซซ่าข้างล่างนี่หว่าคือมันจะรันหินหรือไม่รู้เหมือนกันอ๋อแปลงหินให้เป็นมอสบล็อกไงแล้วก็เฟอร์แนนซ์เอามากันไม่ให้มันดันคือเฟอร์แนนซ์เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้พิสตันดันได้ไงแล้วถ้ามีบล็อกอื่นมาดันเฟอร์แนนซ์เนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนด้วยนะฮะโอเคพอจะเข้าใจแล้วเดาไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เรามาฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งเนี้ยแล้วก็แปะเนี่ยฮะแปะบล็อก1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะฮะให้เหลือเว้นตรงนี้ตรงนะแล้วก็แปะแท็บดอ1เราไม่ใช่ตรงนั้นโอเคเอาใหม่ๆแล้วก็แปะแท็บดอ1 2 3 4 5 6 7แท็บดอแล้วก็ได้นะผมแต่ว่าผมเลือกอันนี้เพราะว่าคือจริงๆในคีย์คอร์ดใช้เป็นแท็บดอไม้นะแต่ว่าคือผมไม่ได้กลัวลาวามันไหม้แท็บดอนะแต่ว่าคือผมมีแท็บดอนี่ลงเหลืออยู่ไงก็เลยมาใช้นะซึ่งมันน่าจะลงเหลือจากไอ้นั่นน่ะนั่นน่ะฟาร์มนู่นเอ้ยฟาร์มนู่นน่ะที่แลกของอ่ะนั่นแหละก็เลยเอามาแปะตรงนี้แทนนะแล้วก็แปะอ่ะเดี๋ยวนะแล้วก็แปะกระจกนะนี่แปะกระจกตรงนี้แล้วก็มาตรงเลนตรงนี้แล้วก็แปะปึ๊บแบบนี้ด้วยนะฮะแปะมุมไว้นะฮะแล้วก็ให้แปะกระจกตัวนี้ด้วยนะฮะนี่เนี่ยปึ๊บแปะกระจกข้างหลังแท็บดอด้วยนะฮะแปะก็แปะมาเลยนะฮะพอแปะกระจกเสร็จปุ๊บให้เราเติมน้ำนะฮะเรามีถังน้ำอยู่3ถังเนาะโอเคแล้วก็ตักมาเติมน้ำแกะไม่ใช่นะแปะนี่ฮะเติมน้ำให้ครบทุกช่องนะผมก็ต้องเดินไปตักหลายรอบหน่อยนะฮะแล้วก็ให้เรานี่นะฮะแปะเนี่ยบล็อกข้างบนน้ำแบบนี้ด้วยนะเนี่ยพอเติมน้ำจะครบปุ๊บก็แปะบล็อกข้างบนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็วางเลสโซนข้างบนนะฮะนี่ฮะ1 2 3 4 5 6 7นะตัวนี้ผมวางเกินนะโอเคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะมีเลสโซนข้างบนด้วยนะคือ PX ไม่ต้องใส่ว่าแต่ว่าทำไมมันขุด 3x3 คือมันน่าจะบั๊กแหละนะคือผมมีมอดนี่ไงมอดที่มันขุดได้หลายช่องแบบขุดแบบ AOE นั่นแหละซึ่งมันน่าจะบั๊กนะผมก็ไม่ต้องมาสนใจมันนะแล้วก็ให้เราแปะนี่ฮะเล็งเลสโซนบอสตรงเล็งเลสโซนตรงนี้นะ
1 2 3 4 5 6นะฮะแล้วก็ให้เรานับมา1 2แล้วก็8 1 2 3แบบนี้นะผมทราบตามทันไหมน่าจะทันนะคิดว่าอ๋อนี่คือเรสโซน Y เหรอจริงๆแต่ก่อนมันชื่อเรสโซนท็อปไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่แต่ก่อนไอเนี้ยมันคือเรสโซนดาร์ทนะฮะมันเปลี่ยนชื่อเหรอหรือว่ามันเป็นที่มอสผมวะน่าจะเป็นที่ดาต้าแพ็คผมคิดว่าเออจะดาต้าแพ็คหรือมอสก็ช่างมันเถอะนะแล้วก็ให้เรากลับขึ้นมาบนนี้อ้าวเดี๋ยวกลับขึ้นมาบนนี้นะแล้วก็วางนี่ฮะวางมอสตรงกลางแบบนี้เลยนะเนี่ยๆตรงกลางเนี้ยนะแล้วก็แปะเรสโซนคอมเพลเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บวางมาแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวบล็อกอันนี้ไม่ต้องวางโอเคอ่ะแล้วก็วางเรสโซนให้ครบแบบนี้เลยนะฮะข้างบนนี้ด้วยนะฮะโอเคโอ้โหเรสโซนเยอะมากแล้วก็ให้เราแปะนี่ฮะแปะเรสโซนท็อตนะฮะอันเดียวเลยแปะใช่ป่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนโอเคเกือบผิดละแปะตรงนี้เรสโซนท็อตแบบนี้แล้วก็บล็อกข้างบนนี้โอเคเรสโซนตัวนี้ก็ต้องติดนะแล้วก็ให้เรามาตรงกลางแบบนี้นะฮะนี่เนี่ยมาตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเว้น1 2แล้วก็มาตรงบล็อกที่3แบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมา1บล็อกแล้วก็แปะเป็นมอสบล็อกเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็อ่ะต่อมาอีก2นะแล้วก็ตรงกลางออกนะแล้วก็แปะไอ้นี่ฮะดิสเซนเซอร์ให้มันหันหน้าเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถูกออกซะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้อ่ะทุกคนที่ออกด้วยนะคือเป็นแค่บล็อกตัวชั่วคราวเฉยนะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เราต่อฮอปเปอร์ออกมาอีกนะฮะ1 2 3แบบนี้นะฮะแล้วก็วางเรสโซนอันแรกนะตรงคัพเปอร์แรกแบบนี้แล้วก็วางกระจกอีก2นะฮะวางกระจกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็แปะบล็อกตรงนี้ขึ้นมาอีก1แล้วก็ต่อมาตรงนี้1นะฮะแล้วก็ให้เราต่อเนี่ยฮะพิสตันธรรมดานะฮะต่อให้มันหันหน้าลงมาแบบนี้ใช่ป่าววะเดี๋ยวนะไม่น่าใช่โอเคผมขูดตัวนี้ออกนะเอาใหม่ๆแปะบล็อกข้างบนตรงนั้นนะแล้วก็แปะพิสตันหันลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็แปะแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราต่อบล็อกขึ้นมาตรงนี้แล้วก็แปะเป็นเรสโซนคอมรีพีเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราต่อเนี่ยฮะวางคอมเพลเตอร์เอ้ยวางรีพีเตอร์ของช่างสับสนนะวางรีพีเตอร์ตรงนี้แล้วก็คลิกให้สุด1 2 3นะฮะแล้วก็วางเรสโซนดัตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็วางบล็อก1 2นะแล้วก็ต่อเรสโซน2อันแบบนี้ให้มันเชื่อมกันนะฮะโอ้โหนรกสุดยอดเป็นขั้นตอนต่อไปนะก็คือให้เราวางนี่ฮะวางฮอปเปอร์มาอีก4อันแบบนี้นะฮะ1 2 3 4นะฮะแล้วก็ให้เรามาตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปนะฮะ1 2 3 4นะฮะแล้วก็ทำเป็นห้องกว้างๆนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ต่อเนี่ยฮะต่อดอปเปอร์นะฮะดอปเปอร์นะดอปเปอร์โอเคดอปเปอร์ต่อขึ้นมา1 2 3 4นะโอเคแล้วก็5แล้วก็ทำไมมันไม่ครบมันต้องใช้6อันไม่ใช่เหรอโอเคทำไมผมเตรียมฮอปเปอร์มาไม่ครบเอ้ยดอปเปอร์นะมีนี่มั้ยยังดีที่มีอยู่แสดงว่าน่าจะดูผิดแหละอ่ะแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก1บล็อกไม่ใช่เอาไงอ่ะต่อขึ้นมาให้หันหน้าขึ้นมาแบบนี้นะมันจะส่งไอเทมคอปเปอร์ตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็ให้เราวางเดี๋ยวนะขุดตัวนี้เพิ่มเติมอีก1นะโอเคแบบนี้แล้วก็วางนี่ฮะ1 2 3แบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราวางกล่องทำไมเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเอากล่องเก็บของมาเนี่ยน่าจะบอกนะแต่ผมน่าจะไม่ได้ดูเองแหละหรือไม่ก็ผมอาจจะเตรียมเป็นดอเวอร์มามั้งอ่ะงั้นก็เดี๋ยวบินกลับไปเอากล่องเก็บของก่อนนะฮะโอเคผมเอากล่องเก็บของมาแบบว่าประชดชีวิตมากนะเอามา45กล่องเลยนะฮะอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่แล้วก็แปะเดี๋ยวแปะคืนก่อนนะฮะปึ๊บเดี๋ยวก็ทำไปทางขึ้นก็ได้นี่หว่าแล้วจะแปะคืนทำไมวะช่างมันนะโอเคแล้วก็วางกล่องนะแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็วางกล่อง1 2แบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างไรต่อวะแล้วก็แบบนี้1 2 3นะผมแล้วก็ให้เราต่อเนี่ยวางคอมโพสเตอร์นะจะบอกว่าต่อตลอดเลยเดี๋ยวนะตรงนี้อุดได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาอุดแล้วกันนะโอเคเนี่ยหมด1 2 3 4 5 6นะวางคอมโพสเตอร์ข้างบนแบบนี้นะแล้วก็วางฮอปเปอร์นะฮะ1 2 3 4 5 6ฮอปเปอร์ทุกอันมันจะต้องชี้ลงแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่โอเคได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนรูตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องอุดหรือเปล่านะก็เว้นไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ฮอปเปอร์นะให้เราวางตรงมุมนี้นะฮะเนี่ยมุมนี้ให้มันจิ้มลงนะฮะแล้วก็มาทางนี้ฮะต่อออกมาแบบนี้แล้วก็ต่อตรงมุมนี้ให้มันวนกลับมาที่เดิมอ่ะเนี่ยก็ถ้ามันลงมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไหลมาแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็ให้เราวางกระจกนะฮะแบบนี้1 2 3 4 5 6 7นะผมเว้นตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้ให้เว้นมา1บล็อกแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราเติมน้ำนะนี่ฮะเติมน้ำนี่มันก็จะไหลมาแบบนี้ปึ๊บโอเคตรงนั้นมันเห็นแล้วมันคาใจว่ะมันอยากอุดว่ะไม่น่าจะได้ใช้แล้วมันตรงนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออุดสักครู่นึงนะฮะแล้วก็แปะกระจกขึ้นโอเคแบบนี้ใช่ปะวะใช่สิโอเคแล้วก็ขุดกระจกออกนะฮะผมอุดดูตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะไหลมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้เราวางกระจกนะฮะ
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็12เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้1 1 1 1 1 1แบบนี้แล้วก็8ตรงนี้นะนี่โอเคแล้วก็ลืมนะโอเคตรงนี้นะฮะแปะกระจกกันไม่ให้ไอเทมไหลออกไปข้างนอกด้วยนะฮะนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็แปะกระจกตรงนี้นะฮะแล้วก็แปะตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะแล้วก็นี่จะทำเป็นเลสโตนส่งขึ้นแบบมันคิดว่าแล้วก็แปะกระจกตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะก็จะได้ในลักษณะซิกแซกแบบนี้นะแล้วก็ทำทางให้กว้างขึ้นซะแล้วก็ให้เราวาง1 2 3 4 5นะแล้วก็แปะเลสโตนเดี๋ยวนะแปะบล็อกก่อนนะฮะแปะโอ้โหเหลือ1บล็อกพอดีแปะแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช่โอเคแล้วก็แปะเลสโตนคอมเพลเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็แปะเลสโตนดัส1 2 3 4นะแล้วก็ตัวนี้ต้องคลิกด้วยนะฮะโอเคแล้วก็แปะข้างล่างตรงนั้นตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแปะตรงที่มันซิกแซกทั้งหมดอ่ะขึ้นมาข้างบนตรงนี้แปะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคือมันจะเชื่อมกันหมดเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็ทำทางขึ้นตรงนี้ด้วยนะนี่เราต้องต่อเลสโตนไปให้มันเดี๋ยวนะตัวนี้อุดได้เลยฮะอุดได้เลยผมทำกว้างเกินไปนะโอเคแล้วก็แปะ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นะแล้วก็แปะเนี่ยแปะรีพีเตอร์หรืออันพอดีแปะแบบนี้นะฮะแล้วก็1 2แล้วก็ตรงไปยาวๆเลยนะมันจะมาชนกับรีเวอร์ตัวนี้พอดีก็ถึงตัวนี้เลสโซนดัสหมดพอดีนะฮะก็ตามที่เตรียมเอาไว้เลยนะฮะโอ้ my god เสร็จแล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันนะโอเคจริงตัวนี้มันคือที่เก็บของนะฮะก็เราก็ใช้เป็นดอเวอร์นั่นแหละนะสำหรับเรานะฮะก็ตรงนี้จริงแล้วเราก็จะใช้เป็นดอเวอร์ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดอเวอร์นะฮะนี่เอามาเลยแล้วก็แปะตรงมุมนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เอามือซ้ายออกแล้วก็โอเคแปะเข้าไปแบบนี้นะถ้างั้นฮอปเปอร์ตัวนี้ก็ต้องเอาออกนะฮะอันนี้มันชี้เข้ามาที่กล่องใช่ไหมถ้างั้นก็เราต้องหันไปทางนี้นะปึ๊บแบบนี้เลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับฟาวนี้นะฮะมาขอร้องล่ะใช้งานได้เถอะนะเลเวล216ด้วยมันก็ไม่เกี่ยวแล้วก็หรอกนะโอเคโอ้โหฟาวไหนบินดูสิบินสิโอเคนะก็โอ้โหมีความดูดีใช้ได้เลยเดี๋ยวแคปรูปไปก่อนฟับโอเคone two three นะฮะโยกฟึบโอเคขอโทษเวรกรรมแล้วพังไหมเนี่ยพังหรือเปล่าไม่รู้นะฮะน่าจะไม่พังมาคิดว่าลืมใส่โบมิลให้มันด้วยนะฮะและโบมิลไม่มีแปลมาก่อนโบมิลนะฮะเราต้องใส่โบมิลให้ดิเฟนเซอร์ก่อนนะฮะก็คือไอ้ดิเฟนเซอร์ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะทำหน้าที่ที่แบบใส่โบมิลให้กับมอสบล็อกแล้วก็มอสบล็อกก็จะเอามาย่อยให้เป็นโบมิลนะมันจะวนลูปแบบนี้แต่มันจะฟาร์มได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งโบมิลผมจำไม่ได้ว่าผมเก็บไว้ไหนนะหรือไม่เคยมีก็ไม่รู้มีโอเคอ่ะ57อันก็ได้เดี๋ยวเอาเพิ่มอีกคือของเขาเขาใช้64ก็เลยเอาให้เหมือนกันเลยก็แล้วกันโบมิลแบบนี้63ก็ได้โอเคไปแล้วก็เอาโบมิลเนี่ยยัดใส่ไอ้ตรงดิเฟนเซอร์ตรงนี้นะฮะโอเคใส่โบมิลเข้าไปแบบนี้โอเคแล้วก็ไปยกรีเวอร์นะโอเคปึ๊บเป็นยังไงเอ่ยโอเคโอ้ลุงเดี๋ยวเอาใหม่ดิมารู้สิใช้งานได้ไหมปึ๊บนี่ไงโอเคใช้งานได้นี่ไงเนี่ยมันก็ฟาร์มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะได้เป็นบอสม็อกมามอสบล็อกนะโอเคอ้าวทำไมเป็นหินนั่นล่ะแล้วหินนั้นใช้งานได้ไหมหินนั้นใช้งานได้ไหมเกิดอะไรขึ้นใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่ได้นี่ไงมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเวรกรรมแล้วไงทีนี้ทำไมมันเป็นหินคอปเปอร์สโตนวะโอเคคือที่เหลือก็เป็นอะไรวะอะไรของมันวะผมไม่รู้เหมือนกันนะมันก็แต่โดยรวมแล้วก็ใช้งานได้นะเนี่ยแล้วมันก็จะเอาเนี่ยมอสบล็อกพวกนี้เอามาหมักใส่เนี่ยเอามาหมักเป็นโมมิลนะโอ้ไปเดี๋ยวได้มา4อันแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คแป๊บนึงนะว่ามันจะเป็นหินคอปเปอร์โซนเยอะแค่ไหนเดี๋ยวนะขอแก้แป๊บนึงนะฮะแต่โดยรวมแล้วก็ใช้งานได้โอเคครับผมโอเคคือปิดแป๊บนึงนะฮะมันน่าจะปิดได้ปกติใช่ไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคและโบมิลมันก็จะเอาเข้ามาเติมในนี้เติมไหมอ่ะมันไม่เอาเข้ามาเติมหรอมันต้องเอาเข้ามาเติมสิเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เติมเล่าหรือมันเติมไปแล้ววะแต่ผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวต้องคอยดูนะโอเคเนี่ยพวกมอสบล็อกเนี่ยก็ใส่เข้าไปหมักให้มันหมักให้หมดเลยนะแล้วก็ผมแนะนำนะฮะว่าให้เราแปะกระจกข้างบนนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมันมีไอเทมอะไรตกหล่นลงไปในนี้นะฮะแปะกันไว้ด้วยก็ดีนะฮะโอเคมันคงไม่มีปัญหานะคิดว่าแล้วก็เดี๋ยวผมขอเคลียร์คัพเปอร์โซนนี้แป๊บนึงนะฮะผมอาจจะตอนแรกอาจจะเผลอโยกผิดมั้งมันก็เลยไอ้นี่นะฮะโอเคขอแก้
โอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องแปะหินคืนนะฮะแปะหินคืนโอ้โหแล้วหินก็ไม่ค่อยจะมีด้วยกลับไปเอามาก่อนเอ้ยไม่ค่อยจะมีเลยเหรอเขามีเยอะแยะมากมายเลยจากฟาร์มการ์เดียนนะจำได้หินมีโคตรเยอะนะมาเอามาปึ๊บโอเคแล้วก็กลับไปแปะตรงนั้นนะผมโอเคขอพายภาพไปหน่อยเมื่อกี้ครับอ่ะโอเคแปะหินใหม่นะแบบนี้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 โอเคนะโอเคแปะใหม่เรียบร้อยได้นะสารแบบนี้นะฮะไปโยกใหม่ซินะฮะดูดิว่าจะบั๊กไหมนะโอเคอ่ะโยกปึ๊บโอเคนะฮะและทีนี้มันก็จะทำงานนะฮะก็จะใส่เป็นมอสบล็อกมาแบบนี้เลยนะฮะบั๊กไหมนอโอ้แต่ถ้ามันบั๊กมันก็มีคอปเปอร์โซนแทรกมาที่หน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เดี๋ยวรวมแล้วก็ใช้งานได้โอเคขอแคปรูปหน่อยนะฮะครับนี่โหหูจอสวยงามมากเลยใส่ที่ปึ๊บโอเคเดี๋ยวอีกทีโอเคแคปรูปเสร็จแล้วนะผมอ่ะก็โดยรวมแล้วก็พอได้อยู่นะมันเข้ามาเติมมั้ยดูดิขอเช็คแป๊บนึงนะว่าโบมีมันเข้ามาเติมมั้ยมันต้องมีเข้ามาเติมบ้างดิอ้าวแล้วจะทำไงอ่ะทีเนี้ยโอเคผมคอมโบโซนหลุดมาเพียบเลยนะฮะทํายังไงดีล่ะทีนี้มันผมต้องการสโตนอย่างเดียวอ่ะแต่มันจะเป็นคอมโบโซนน่ะสิประเด็นหรือน้ํามันไหลไม่ทันแน่เลยว่ะเนี่ยดูดิมันก็ยังไงอยู่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีคอมโบโซนหลุดมาบ้างแหละแต่ก็ช่างมันนะโอเคไม่เป็นไรได้โบมิวมันได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มา15อันนะก็โอเคก็ฟาร์มได้นะนั่นแหละแต่ทำไมมันผมไม่เห็นมันมีโบมิวสักอันที่มันกลับไปเติมข้างบนเลยเนี่ยดูดิเนี่ยมันมีโบมิวกลับมาเติมข้างบนบ้างไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะให้ดูเนี่ยแต่ก็สร้างเถอะนะผมแค่สร้างเพื่อคิดไปเฉยนะเอาจริงผมมีโบมิวเยอะมากนะก็ดูมันดิมันมีแต่คัฟเวอร์โซนมาในคลิปผมก็ไม่เห็นมันมีคัฟเวอร์โซนเลยนะโอเคช่างมันไม่เป็นไรนะอย่างน้อยมันก็ใช้งานได้นะผมก็ตรงนี้ก็จริงๆมันควรจะเป็นโซนมันควรจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะฮะแต่ทำไมนี้มันเป็นคัฟเวอร์โซนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเข้าไปดูใหม่นะฮะนั่นแหละช่างมันนะฮะก็หรือว่าผมต้องทำให้มันดันในนี่ช้าลงวะเดี๋ยวนะอุ้ยตัวนี้ปิดได้ไหมขอปิดดีกว่าวะกลัวเดินตรงลาวานะโอเคอ่ะแล้วก็ผมอาจจะต้องทำให้ไอ้เนี่ยพิสตันมาทำงานช้าลงมั้งคืออาจจะดันหินเร็วไปหน่อยหรือยังไงวะคือลาวามันแล้วแต่แบบมันจะเป็นสโตนหรือมันต้องเป็นน้ำไหลมาบล็อกเต็มหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแต่เพราะว่ามันก็พอใช้งานได้นะโอเคแต่ผมก็ไม่คิดจะใช้งานแต่ถามว่าทำไว้ได้ใช้งานไหมก็คงไม่นะเพราะว่าคือผมก็คงไม่ได้ใช้งานมันหรอกอาจจะต้องปรับเลสโซนผมอาจจะปรับเลสโซนผิดไปคลิกนึงมั้งมันก็เลยทำให้บางอย่างทำงานเร็วเกินไปฮะแต่น้อยก็ใช้งานได้นะก็ยังดีกว่าไอ้ฟาร์มอินเสกก็แล้วกันนะโอเคอ่ะก็ปล่อยล้างไว้ยี่แหละนะผมก็ไม่คิดจะใช้หรอกนะก็แค่ทำเพื่อคิดไปเฉยนะนั่นแหละโอเคผมก็ยังก็ตามมันก็อย่างน้อยฟาร์มโบมิวเนี่ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ผมดูดิส่วนตัวผมมองว่ามันมีความเท่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแค่ทีโอเคครับผมอย่างน้อยฟาร์มโบมิวมันก็ถือว่าใช้งานได้ถึงมันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นั่นแหละผมก็ทำเพื่อคิดไปเฉยนะจริงๆผมหาโบมิวด้วยวิธีอื่นง่ายกว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ดูเท่ดีนะนั่นแหละและคิดไม่ออกว่าจะทำฟาร์มอะไรก็เลยมาทำนี่แหละนะก็ดูเล็กกระทัดรัดดีมันเล็กจริงป่ะวะวงจรนี่นรกมากเลยนะโอเคครับผมอ่ะยังไงก็ตามมันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาแค่นี้ก่อนเลยก็แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย